Spider-Man, Spider-Man, Barbara Rado, Spider-Man สวัสดีครับเข้าสู่รายการของ The Ton Hero Channel นะครับพี่เบ๋วันนี้เรามาพบกับรายการอะไรครับดูหนังกันเบ๋สำหรับวันนี้ The Ton Hero Channel มากับคนจริงต้องเดวันกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Spider-Man Far From Home นะครับต้องบอกเล่าอย่างนี้ก่อนนะครับน้องๆก่อนที่จะเข้าไปสู่ผ่านของการรีวิวความรู้สึกนะครับและก็รีวิวตัวหนังเล็กน้อยนะครับแต่เราจะไม่มีการสปอยนะกับรายการของเราแล้วนะครับผมโอเคเรามาพูดถึงตัวหนังของ Spider-Man กันก่อนจากมุมมองของผู้หญิงนะครับอย่างพี่เบ๋และจากมุมมองคนที่รักความเป็น Marvel อย่างพี่เบ๋เข้าขั้นเลยลองบอกหน่อยพี่เบ๋ในความรู้สึกแบบเนี้ยมาดูหนัง Spider-Man มันสั่นอีกแล้วพี่เบ๋โอ้มันเป็นยังไงบ้างครับคือเขาทำได้ดีสมกับชื่อตลอดเลยอ่ะเรารู้สึกว่าแบบไม่ว่าจะยังไงคือ Marvel ก็ยังเป็น Marvel แล้วคือยิ่งเป็นแบบ Spider-Man ที่ทุกคนแบบรักทุกคนแบบชอบอ่ะเพราะฉันคือแบบพอมาดูแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าแบบสมการรอคอยอือแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อเรื่องที่ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้แล้วมันก็แบบเหมือนมีแบบคิดหลายอย่างที่ดูแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบเอาแบบนี้ก็ได้หรออะไรอย่างเงี้ยคือแบบแม่งเซอร์ไพรส์ไปหมดเลยใช่แล้วสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากๆที่เบ๋มีความรู้สึกในหนังเรื่องนี้คืออะไรถ้าในมุมมองของคนที่เป็นผู้หญิงหรือในมุมมองของคนที่รักความทำซีจีอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างเราว่าอย่างไรก็เนื้อเรื่องอะเนื้อเรื่องแล้วคือจริงๆซีจีมันก็คือแบบคือสุดจริงในแง่ของแบบภาพเสียงนี่ยังคิดเลยว่าแบบว่าถือจริงๆเราควรดู IMAX หรือว่าอย่างนี้แบบอะไรแบบ 4D อะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ดีเลยที่พี่เบ๋พูดขึ้นมาครับน้องๆในผ่านของพี่เบ๋เนี่ยคือเขารักและเขาชอบในความเป็น Marvel อยู่แล้วเนาะเดี๋ยวลองมาฟังผ่านของความเป็นคนที่เป็นครอบครัวคนรักของเล่นและเป็นคนที่คลั่งใน Marvel อย่างมีต้นบ้างต้องเรียนให้ทราบก่อนนะครับน้องๆขอหมุนกล้องมาอย่างงี้ก่อนนิดนึงต้องเรียนให้น้องๆทราบก่อนนะครับว่า Marvel นะครับในจักรวาลนี้อุ๊ยถือยากจังเลยนะครับน้องๆในจักรวาลเนี้ยต้องบอกก่อนเลยว่าเซนสเตอร์ที่พี่ต้นเคยบอกเนี่ยเป็นเซนสเตอร์ของIron Man นะครับผมแต่เบื้องต้นครับน้องๆต้องคุยกันอย่างนี้ก่อนเลยหนังเรื่อง Far From Home เนี่ยมันเป็นภาคต่อจาก Homecoming อย่างชัดเจนแต่คราวนี้สิ่งที่มันกลับตลับปัดกันน้องๆคงจะทราบกันดีคำว่า Homecoming เราดู End Credit ใช่ไหมเราจะเห็น Vulture หรือ Michael Keaton เนี่ยที่เล่นเข้าคุกและไปเจอกับตัวละครหนึ่งที่ชื่อว่า Scorpion นะครับแต่ประเด็นมันไม่ได้เล่าต่อจากตรงนั้นครับน้องๆมันเล่าต่อจากผ่าที่ว่าธานอสนะครับดีดนิ้วแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นคือไปเจอประตูมิติอันหนึ่งทำให้เควินตินเบคหรือที่เราเรียกว่ามิสเตอริโอเนี่ยมายังโลกมนุษย์น้องๆต้องทราบก่อนนะครับว่าเควินตินเบคเนี่ยเขามีอาชีพที่เคยทำต้องแยกจักรวาลก่อนนะถ้าเป็นจักรวาลเอิร์ธ616กับ863ที่เควินตินเบคอยู่เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับจักรวาลที่เป็น 199,999 ที่ไอรอนแมนกับสไปเดอร์แมนอยู่นะครับในจักรวาลนั้นเนี่ยเป็นจักรวาลคอมิกเควินตินเบคเนี่ยเขามีการประกอบอาชีพเป็นเหมือนนักสร้างความเป็นวิชวลเอฟเฟกต์นะครับในการ์ตูนตรงนั้นแต่ในเรื่องราวของอันเนี้ยน้องต้องไปดูเขามีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งในจักรวาลของโทนี่แล้วอยู่ในภาคหนึ่งของโทนี่น้องๆต้องไปดูนะครับผมต่อมาสิ่งสำคัญเลยนะครับผมของหนังเรื่องนี้ต้องบอกก่อนนะครับน้องๆมันคือเรื่องราวที่ว่าด้วยเรื่องของหนุ่มสาวที่ต้องการที่จะพักร้อนตามเทเลอร์เลยผมก็กลัวว่าไปเจอสัตว์ประหลาดนั่งไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมไฟบางคนในประเทศไทยเอามาล้อกับหนังสี่กุมารเพราะสี่กุมารก็คือดินน้ำลมไฟเหมือนกันนะครับสี่กุมารหอนกระตีลังกาตึดตึนไม่ใช่นะคืออย่างนี้ครับน้องๆในเรื่องราวเนี่ยพี่ต้นขออนุญาตไม่สปอยนะมันบอกเล่าถึงความเป็นความคิดถึงของโทนี่สตาร์คไว้เยอะมากแล้วเขาใส่ความเป็นโทนี่สตาร์คที่รักพีเตอร์พาร์เคอร์ไว้เยอะมากมากจริงๆนะครับจนทำให้เราให้รู้สึกว่าเฮ้ยโทนี่สตาร์คนี่เหมือนพ่อหรือเปล่านะครับในหลายๆเรื่องจริงพี่เบ๋เขยับให้เห็นได้พี่เบ๋หน่อยเดียวจะเมื่อยอะไรตลอดเลยนี่ได้ยิงเลยปิ้วนะครับคือตัวหนังเนี่ยมันเป็นบริบทที่โทนี่สตาร์คเนี่ยพยายามจะฝากปีเตอร์พาร์เคอร์ไว้กับแฮปปี้โฮแกนหรือไม่ว่ากระทั่งนิกฟิวรี่จนทำให้เราเห็นรูปแบบการรักเด็กวัยรุ่นหนึ่งคนจากคนรอบๆด้านที่เขาใครเคยจำคำพูดหนึ่งนี้ได้บ้างพลังอันยิ่งใหญ่มากับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งซึ่งคำพูดนี้ถ้าเราดูจากในหนังของโทบี้แม็กไกวร์หรือแม้กระทั่งแอนดรูว์กาฟิลด์จาก Amazing Spider-Man หรือ Spider-Man ปกติเราจะเห็นแค่ลุงเบนพูดแต่หนังเรื่องนี้มันออกมาเป็นภาพชัดๆโดยที่ไม่ได้เป็นคำพูดเราจะเห็นตั้งแต่เฟส Infinity War Endgame จนมาถึงภาค Far From Home น้องจะรู้ว่า
คำพูดเนี้ยมันกินใจปีเตอร์พาร์เคอร์ยังไงบ้างผ่านความรู้สึกของปีเตอร์พาร์เคอร์โดยที่ไม่ใช่คำพูดนะสิ่งสำคัญของหนังเรื่องนี้พี่ต้นจะพูดให้ทราบนิดนึงคือมันถ่ายทั้งหมด4ประเทศนะครับจริงๆ5นั่นแหละก็คือนิวยอร์กกับลอสแองเจลิสคืออันเดียวกันเนื้ออเมริกาไปปารีสนะครับไปที่อิตาลีซึ่งอิตาลีที่พี่ต้นไปคือเวนิสตอนนั้นที่พี่ต้นไปกับพี่เบ๋มันไม่สวยขนาดนี้คือโคตรเซ็งเลยนะครับคืองงมากนะครับแล้วก็ไปปรากนะครับแล้วก็กลับมาที่ลอนดอนนะ5ประเทศและสิ่งสำคัญเลยคือเราเห็นทุกบรรยากาศนะครับถ้าทางเด็กดูน่าจะบวนหัวนะพี่ต้นต้องขอโทษด้วยนะครับน้องๆนะมันจะแกว่งนิดนึงนะก็คือเราจะเห็นบรรยากาศทุกประเทศทั้งความสวยงามนะครับถ้ามาในมุมมองของโปรดักชันพี่ต้องบอกเลยว่าซีเควนซ์การเล่าเรื่องหรือแม้กระทั่งการถ่ายในเรื่องของโปรดักชันของคาเมราของโฟโตกราฟีหรืออีเตอร์ทำดีมากนะครับยิ่งสำคัญเลยคือวิชวลเอฟเฟกต์กับ CG ใช่ใช่อันนี้คือต้องยอมรับว่าดีจริงๆนะพี่เบ๊นะสมชื่อความเป็นมาเวลจริงๆอ่ะใช่ที่ติไม่ได้ใช่แต่คราวเนี้ยถ้าใครได้ดูหนังมาเวลกับโซนี่บ่อยๆเนี่ยโซนี่จะมีบริษัทนึงที่รับทำวิชวลเอฟเฟกต์ตลอดแต่คราวเนี้ยเขาเปลี่ยนเกือบทั้งทีมเลยถ้าสังเกตแต่ก่อนมันจะเป็นโคลัมเบียกับใครสักอันนึงแหละแต่นี่เป็นโคลัมเบียกับปาสคาลซึ่งปาสคาลไม่เคยเข้ามาจอยกับโซนี่เลยนะครับตั้งพี่ต้นดูมานะซึ่งมาเป็นเรื่องนี้ก็ทำได้ดีมากนะครับนะโอเคพี่ต้นว่าสนุกสมคำร่ำลือเนาะและที่สำคัญเลยคือมีเอ็นเครดิต2ตัวไม่ขอสปอยแต่พูดสั้นๆว่าโอ้ my godเอ็นเครดิตแรกนี่โอ้มายก็อดทำไมควินตินเบ็คทำแบบนี้ทำไมมิสเตอริโอทำแบบนี้กับเอ็นเครดิตที่2มันคือภาคต่อเฟส4ที่น้องๆจะได้ดูกันนะครับในปี2020ของ Marvel Studio นะครับแน่นอนนะครับสิ่งสำคัญของหนังเรื่องนี้เลยพี่ต้นอยากจะแนะนำว่าถ้าอยากจะไปดูผู้ครองเพื่อนๆแนะนำลากมือกันไปเลยโรงหนังทุกโรงแน่นทั้งหมดนะครับผมใช่หนังเรื่องนี้นะครับ Tomato Rotten ให้ที่ 90% นะครับซึ่งมากกว่าภาคก่อนนะครับสิ่งสำคัญของหนังเรื่องนี้ IMDB ก็ให้สกอร์ที่ประมาณ7คะแนนขึ้นไปนะครับเกือบ8คะแนนแล้วนะครับและที่สำคัญเลยครับน้องๆถ้าใครที่รักความเป็นสไปเดอร์แมนนะครับต้องดูเพราะว่าทั้งเรื่องมีความเป็นอีสเตอร์เอ็กเกือบทุกจุดพี่ต้นจับอีสเตอร์เอ็กได้เกือบทุกจุดและจุดสำคัญเลยที่ทำให้เรารู้ว่าสไปเดอร์แมนกำลังโตขึ้นคือตุ๊ดไปดูเอาเองนะครับสำหรับวันนี้เดอะต้นฮีโร่ชาแนลกับรายการดูหนังกันเบ๋และพี่เบ๋ไปบีบารูตัวกลมจะให้คะแนนกับหนังเรื่องนี้ของ Marvel ที่ปิดเฟส3ยังไงคืออะไร4 9คะแนน9คะแนนเย้สำหรับวันนี้ต้นฮีโร่ฉันต้องขออนุญาตร่ำลาน้องๆกันไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขและที่สำคัญเลยใครเพิ่งผ่านไปปันมาอย่าลืมกด Subscribe ให้กับพี่ต้นด้วยและพี่ต้นจะแชร์คลิปที่เกี่ยวสไปเดอร์แมนในลิงก์ข้างล่างนี้อย่าลืมเข้าไปดูกันด้วยนะครับมีหลากหลายคลิปเลยจริงๆสำหรับวันนี้ไปแล้วครับรักทุกคนเสมอบ๊ายบาย